คริสตจักรฮิมแห่งประเทศไทยเรามีนิมิตตามพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์ในการประกาศข่าวประเสริฐอภิบาลผู้เชื่อให้จำเริญขึ้นและบุกเบิกก่อตั้งคริสตจักรทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศคำสอนและคำเทศนานี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างผู้เชื่อให้มีกรอบความคิดตามหลักการพระคัมภีร์อย่างไรก็ตามการเติบโตและจำเริญขึ้นไปสู่ความไพบูลย์ในพระคริสต์ต้องผ่านกระบวนการการผูกพันตัวกับคริสตจักรท้องถิ่นของผู้เชื่อเพื่อรับการอภิบาลและรับการปกคลุมฝ่ายวิญญาณเป็นสำคัญขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านค่ะWe want to move on to the first lesson number 1เราจะมาดูในบทต่อไปนะครับ and you find we're going to talk about evangelism เราจะมาพูดถึงเรื่องของการประกาศ what will really help evangelism in your church is need based evangelism ทำยังไงให้การประกาศในคริสตจักรของเราเป็นการประกาศตามความต้องการ you know in all churchesPastors will tell the members to evangelize. เราเป็นเรื่องปกติที่ศิบาลเนี่ยบอกสมาชิกให้ออกไปประกาศ You know, go out and evangelize to your friends, to your family. ออกไปประกาศกับเพื่อนของเราประกาศกับครอบครัวของเรา I remember when I was a young Christian, I went to a church and you know I hear all this that go and evangelize.ตอนผมเป็นวัยรุ่นเนี่ยผมได้ยินประจำเลยศิษยาภิบาลท้าทายสมาชิกให้ออกไปประกาศข่าวประเสริฐ So you know I went to try to evangelize at many opportunities ผมพยายามที่จะออกไปในทุกโอกาสที่จะประกาศข่าวประเสริฐ When I go to work I sit on the bus I try to evangelize to the person sitting next to me เวลาผมไปทำงานผมขึ้นรถบัสก็พยายามหาโอกาสที่จะประกาศคนที่นั่งข้างๆผมเนี่ย you know, and we went out and knock on the doors of houses of people we didn't know and we try to preach the gospel to them แล้วเราก็ออกไปเคาะประตูตามบ้านคนที่เราไม่รู้จักเพื่อจะพยายามประกาศข่าวประเสริฐกับเขา and we did a lot of what we would call cold turkey evangelismWe did a lot of evangelism where we didn't know the other person. เราประกาศข่าวประเสริฐเป็นอย่างมากกับคนที่เราไม่รู้จักเลยในเวลานั้น And sometimes, you know, it turned people off. They got angry with us. They got upset with us. บางครั้งเนี่ยมันทำให้บางคนเนี่ยปิดใจไปเลยแล้วก็โกรธแล้วก็ไม่พอใจกับเราที่ประกาศข่าวประเสริฐเขา And when I look back at all my attempts, you know.I don't remember anybody coming to know Jesus this way. ผมกลับไปบ้านผมก็รู้สึกว่าไม่มีใครเลยที่มารับความรอดด้วยวิธีแบบนี้ You know, I'm not saying that we shouldn't do this. I think there's a place for it. Sometimes it helps us to become bold. คือผมไม่ได้หมายความว่าเราไม่ควรทำแบบนั้นนะครับแต่บางทีมันก็ทำให้เรามีความรู้สึกว่าแม่มันทำให้การประกาศของเรานี่มันกลายเป็นสิ่งที่น่าเบื่อไปเลยโบกล้าหาญกำลังบอกว่าไม่ใช่หมายความว่าเราไม่ควรทำแบบนั้นแต่สิ่งที่เราออกไปประกาศตามบ้านแบบนี้เนี่ยทำให้เรามีใจที่กล้าหาญขึ้นเอเมนเอเมน but the result was very low almost zeroแต่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันน้อยมากจนบางทีผลลัพธ์เป็นศูนย์เลยครับ And when we evangelize I think we need to have a proper focus เมื่อเราจำเป็นต้องออกไปประกาศข่าวประเสริฐเราก็จำเป็นจะต้องดูและโฟกัสในสิ่งที่เหมาะสม We need to focus on people เราจำเป็นต้องโฟกัสที่ตัวบุคคล You know many times or sometimes in the church we focusBecause we have this goal, right? We want to have 20 people by the end of this month. บางทีเรามองแต่เรื่องของเป้าหมายในคริสตจักรแล้วเราบอกว่าเราต้องไปให้ถึงเป้าหมาย20คนภายในเดือนนี้ So we go out and evangelize. แล้วเราก็ออกไปประกาศเพื่อจะได้ทะลุเป้า And then we look at people as a statistic. แล้วเราก็มองคนเพียงแค่เป็นตัวเลขสถิติเท่านั้น And sometimes you know when
when we treat people like a statistic, they feel like a statistic, and after a while, you know, they don't come to church anymore. งั้นบางครั้งเมื่อเรามองการประกาศเป็นเพียงแค่เรื่องของทำคนให้ไปถึงสถิติที่เราต้องการคนที่ถูกประกาศก็มีความรู้สึกว่าเขาเป็นเพียงแค่ตัวเลขเขาเลยไม่อยากจะมาคริสตจักร We need you know to treat people well we need to love people เราจำเป็นต้องดูแลคนอย่างดีและรักเขาจริงๆ so that's why I want to tell us today remind us today that we need to focus on peopleนี่คือสิ่งที่ทำไมผมจึงย้ำเตือนพี่น้องบอกว่าให้เราโฟกัสที่ตัวบุคคล And so today I want to remind us that you know we need to evangelize you know according to their needs the needs of people มันสิ่งที่ผมย้ำเตือนพี่น้องคือว่าเราจำเป็นจะต้องประกาศคนตามสิ่งที่เขาต้องการ Amen Amen มั้ยครับ There are various ways where we can meet needsThere are various ways. มีวิธีหลายทางที่เราจะสามารถพบความต้องการของคน You know, in this lesson we talk about three main areas. ในบทนี้เราจะพูดถึง3เรื่องหลัก And we have notes here that we've given out in three areas. เราเห็นในโน้ตนะครับเรามีอยู่อย่างน้อย3เรื่องหลัก The first one is about caring for people. เรื่องแรกนะครับพูดถึงเรื่องการเอาใจใส่ผู้คน You know,When we go out and evangelize, it makes a difference when we care for people. เมื่อเราออกไปประกาศข่าวประเสริฐเราจะสร้างความแตกต่างเมื่อเราห่วงใยคนจริงๆ Sometimes before we talk about Jesus, we start doing good deeds and opening up the hearts of the people.บางครั้งก่อนที่เราจะเริ่มต้นประกาศข่าวประเสริฐเราจำเป็นที่จะต้องทำสิ่งดีเพื่อเขาจะสามารถเปิดใจออกได้In the passage in the Bible listed in your notes in Acts chapter 9, there is a woman called Dorcas. เราเห็นในพระคัมภีร์กิจการนะครับในโน้ตของเราเห็นสตรีท่านหนึ่งชื่อว่า Dorcas. And she was always doing good and helping the poor. เธอเป็นคนที่ดูทำสิ่งดีแล้วก็ช่วยเหลือคนยากจนมากมาย So when she died, even the non-Christians had great respect for her and they came to honor her.เมื่อเธอได้เสียชีวิตลงเนี่ยก็มีคนมากมายแม้คนไม่เชื่อเนี่ยก็มีความเคารพต่อเธอแล้วก็ระลึกถึงเธอเป็นอย่างมาก In Matthew chapter 5 verse 16 Jesus used the term good works ในมัทธิวบทที่5ข้อที่16นั้นเราก็เห็นพระเยซูพูดถึงเรื่องของการทำดี So we do good works to other people to bless them เมื่อเราทำดีก็เพื่อเราจะสามารถช่วยคนอื่นได้รับพระพรSometimes this has great benefit before we really evangelize. บางครั้งมันเกิดผลเป็นอย่างมากยิ่งกว่าที่เพียงแค่เกิดผลเป็นอย่างมากก่อนที่เราจะประกาศข่าวประเสริฐ In our church in Singapore about 3 years ago we moved into a poor neighborhood. เมื่อ3ปีที่แล้วในคริสตจักรโคฟสิงคโปร์ของเราก็ได้ไปเยี่ยมเยียนเพื่อนบ้านที่ยากจนWe, you know, our church building, we bought a building and in an area where there were a lot of poor people. เราย้ายคริสตจักรไปในพื้นที่ที่เต็มไปด้วยผู้คนที่ยากจนเราไปสร้างและซื้อคริสตจักรที่นั่น And there were quite a number of old people who were quite poor. แล้วก็มีจำนวนผู้คนมากมายที่เป็นผู้อาวุโสแล้วก็ยากจนAnd so what we did was we on every first Saturday of the month we had some activities for them. แล้วทุกวันเสาร์แรกของเดือนเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมสำหรับคนเหล่านี้ We have what we call a breakfast for them. เราก็จะมี serve them breakfast. ดูแลอาหารเช้าสำหรับคนเหล่านี้ด้วย And so when they came to this community center we held itin a community center near the church not in the church building but in the community center and we had this program there แล้วใน community center ในศูนย์กลางของในศูนย์กลางชุมชนเนี่ยเราก็ไปทำกิจกรรมเหล่านี้ที่นั่นไม่ใช่ในโบสถ์นะครับ and so you know
they came they have a breakfast and then they have some activity to sing together to have fun together แล้วก็มีการรับประทานอาหารเช้าด้วยกันทำกิจกรรมด้วยกันร้องเพลงทำสิ่งสนุกสนานด้วยกัน and on Sunday afternoon we also have a tuition you know for young childrenแล้วเราก็มีการติวเด็กคนนักเรียนนักศึกษาวัยรุ่นเนี่ยในช่วงบ่ายวันอาทิตย์ด้วย And also we went to help the people in the houses especially the older people we help them to clean their house from time to time แล้วก็หลายครั้งที่เราก็ออกไปช่วยทำความสะอาดบ้านของผู้อาวุโสในพื้นที่เหล่านั้น And so after all these things you know it opened up their hearts they begin to think hey why is this group of people you know so kind to usแล้วหลังจากนั้นเราก็เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาก็เริ่มเปิดใจแล้วก็สงสัยว่าทำไมพวกเราถึงมีใจเมตตากับพวกเขาขนาดนั้น And so after that some of them came to the church by themselves แล้วหลังจากนั้นก็มีบางส่วนที่เริ่มทยอยมาคริสตจักรด้วยตัวเขาเองหลังจากนั้น Some of them came after some invitation บางคนก็มาหลังจากที่มีการเชื้อเชิญมาระยะหนึ่งแล้ว butAs a result of all this community work, you know, there are, I think, about more than 100 people who accepted Christ. และหลังจากนั้นประมาณมากกว่า100กว่าคนนะครับที่ได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์ So we see that when you touch the heart of people, people can respond easily. แล้วเราเห็นว่าเมื่อเราได้ไปแตะต้องสัมผัสหัวใจของผู้คนเนี่ยคนเหล่านั้นก็เปิดใจและตอบสนองง่ายขึ้นจริงๆ Amen. Amen ไหมครับI was reading the Bible recently and I came across a few incidences where Jesus evangelized to people. อยากให้พี่น้องได้มาดูในพระคัมภีร์ที่พระเยซูเองได้เป็นตัวอย่างกับเราในเรื่องของการประกาศข่าวประเสริฐ This is not in your notes so this is the bonus for you. ไม่ได้มีในโน้ตนะครับ Since this is a very hot afternoon I give a bonus. จะขอมันร้อนมากนะครับเลยขอเพิ่มโบนัสให้1ข้อนะครับSo let's look at the first story is Luke chapter 19 verses 1 to 10. พี่น้องสามารถเปิดดูพระคัมภีร์ได้นะครับในพระธรรมลูกาบทที่19ข้อ1ถึง10. You know that Jesus evangelized a lot? พี่น้องรู้ใช่ไหมครับว่าพระเยซูประกาศข่าวประเสริฐเยอะมากจริงๆ Jesus did not evangelize by inviting people to the synagogue. Jesus didn't say, "Hey, you know, come and listen to me in the synagogue."พระเยซูไม่ได้เพียงแต่เชื้อเชิญคนมาฟังข่าวประเสริฐในธรรมศาลาเท่านั้น But you see Jesus went outside the synagogues and he evangelized to people แล้วเพราะว่าพระเยซูไม่ได้บอกว่าเฮ้ยมาฟังผมในโบสถ์มาถ้าจะฟังพระชนะของพระเจ้าต้องมาขึ้นจากประทีปเชียงใหม่เท่านั้นเปล่าแต่พระเยซูออกไปแล้วก็ประกาศข่าวประเสริฐข้างนอก Amen Amen อันนี้ให้โบนัสแปลเพิ่มไป Amen AmenSo the first story is the story of Zacchaeus. Hello, เรื่องราวที่พูดถึงตอนนี้คือเรื่องราวของซักเคียส I ask Achanan to read verses 1 to 10 of chapter 19 of ลูกาบทที่19ข้อ1ถึง10นะครับฝ่ายพระเยซูจึงเสด็จเข้าเมืองเยริโคและกำลังจะทรงผ่านไปดูเถิดมีชายคนหนึ่งชื่อซักเคียสเป็นนายด่านภาษีและเป็นคนมั่งมีซักเคียสพยายามจะดูให้เห็นพระเยซูว่าพระองค์เป็นผู้ใดแต่ดูไม่เห็นเพราะคนแน่นด้วยเขาเป็นคนเตี้ยเขาจึงวิ่งไปข้างหน้าขึ้นต้นมะเดื่อเพื่อจะได้เห็นพระองค์เพราะว่าพระองค์จะเสด็จไปทางนั้นเมื่อพระเยซูเสด็จมาถึงที่นั่นพระองค์ทรงแงนพระพักดูซักเคียสแล้วตรัสแก่เขาว่าซักเคียสเอ๋ยจงรีบลงมาเพราะว่าเราจะต้องพักอยู่ในตึกของท่านวันนี้แล้วเขาก็รีบลงมาต้อนรับพระองค์ด้วยความปรีดีเมื่อคนทั้งหลายเห็นแล้วเขาก็พากันบ่นว่าพระองค์จะเข้าไปพักอยู่กับคนบาปฝ่ายซักเคียสยืนทูลองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าดูเถิดพระเจ้าข้าทรัพย์สินของข้าพระองค์ข้าพระองค์ยอมให้คนอนาถากึ่งนึงและถ้าข้าพระองค์ได้ช่อโกงของผู้ใดข้าพระองค์ยอมคืนให้เขาสี่เท่าพระเยซูตรัสกับเขาว่าวันนี้ความรอดมาถึงครอบครัวนี้แล้วเพราะคนนี้เป็นลูกของอับราฮัมด้วยเพราะว่าบุตรมนุษย์ได้มาเพื่อจะเที่ยวหาและช่วยผู้ที่หลงหายไปนั้นให้รอดเอเมนเอเมน You find that Jesus didn't speak much you know when he evangelized Zacchaeus เราเห็นว่าพระเยซูไม่ได้พูดมากเวลาพระองค์ประกาศข่าวประเสริฐเลย What did Jesus do He found the hole in Zacchaeus' heart เราเห็นพระเยซูทำอะไรครับ He,
he found the hole in Zacchaeus' heart. He found what Zacchaeus needed in his heart. พระเยซูค้นพบความต้องการในใจของซักเคียส It looked very easy, right? ทั้งหมดในหัวใจของซักเคียส It looked Jesus made it look very easy. What Jesus did in evangelism, it looks so easy if you follow this story. มันดูเหมือนง่ายมากเลยนะครับเวลาพระเยซูประกาศข่าวประเสริฐเนี่ย Bible says he entered Jericho and he was passing through. Okay. So actually Jesus is just walking through Jericho, right? He's passing through Jericho. He is not having a he's not teaching at the synagogue there or doing anything there. คือพระเยซูเดินผ่านไปที่เยริโคพระองค์ต้องเดินทางรวดเร็วพระองค์ใช้เวลาไม่นานมากในการประกาศข่าวประเสริฐ But you see what Jesus did. Verse 2 says, Behold, there was a man named Zacchaeus. เราเห็นพระเยซูพูดถึงตอนนี้นะครับว่าพระเยซูเสด็จเข้าเมืองเยริโคเนี่ยเราบอกดูเถิดมีชายคนหนึ่งชื่อซักเคียส You see, Jesus, although he was very busy, he was always interested in the individual. แม้พระเยซูจะยุ่งขนาดไหนพระองค์ต้องมีภารกิจมากมายแต่พระองค์ก็ยังสนใจเรื่องส่วนตัวในแต่ละคน And when he saw Zacchaeus, he knew what Zacchaeus needed.เมื่อพระองค์ทรงเห็นซักเคียสพระองค์รู้ถึงสิ่งที่ซักเคียสต้องการ You know Zacchaeus had deep emotional needs งั้นเราเห็นว่าซักเคียสเนี่ยมีความต้องการในด้านอารมณ์ความรู้สึก You ask me how do I know พี่น้องจะถามว่าผมรู้ได้ไง If you read in this chapter it says that Zacchaeus was a chief tax collector and was richเราเห็นว่าจริงๆในพระคัมภีร์พูดถึงว่าซักเคียสเป็นคนเก็บภาษีที่ร่ำรวยมาก You know in those days the tax collector was someone who collected taxes from the local people and gave to the Roman Empire นั้นคนเก็บภาษีในเวลานั้นก็คือคนที่รวบรวมภาษีจากประชาชนแล้วก็ส่งไปให้กับจักรวรรดิโรมัน How many of you in this room you like you know the tax collector กี่คนชอบคนเก็บภาษีบ้างครับAnybody? มีไหมครับ How many of you enjoy paying taxes? มีใครมีความสุขมากเวลาท่านคำนวณภาษีแต่ละปีแล้วก็อยากจะจ่ายภาษีตื่นเต้นมากเมื่อถึงเวลาต้องจ่ายภาษี So Zacchaeus was not a popular person. เพราะฉะนั้นซักเคียสไม่ใช่เป็นคนที่มีชื่อเสียงดีเลย And you see that he says that he was rich. That means Zacchaeus was very successful in doing what he did.แล้วเราเห็นว่าจริงๆซักเคียสเป็นคนที่ร่ำรวยเขาประสบความสำเร็จในสิ่งที่เขาทำ And then you find that Zacchaeus was called small in stature in verse 3เราเห็นในข้อที่3นะครับเขาบอกว่าซักเคียสเป็นคนตัวเตี้ย So Zacchaeus had to climb up a tree to look at Jesus ซักเคียสก็พยายามปีนต้นไม้เพื่อจะมองเห็นพระเยซู So you see here this was a person who was not popular with his neighbors and those around him พระเยซูเห็นคนที่ไม่ได้เป็นคนที่มีชื่อเสียงที่อยู่รอบๆตัวของพระองค์เลย He was not popular with the people around him ซักเคียสไม่ได้เป็นคนที่มีชื่อเสียงดีต้องอ๋อคนอื่นไม่ชอบเขาเลย and he probably you know had some kind of a inferiority complex because he was so short คือเขาก็เป็นคนที่ตัวเตี้ยเพราะฉะนั้นอายในสภาพที่ตัวเองเตี้ย but when Jesus saw him Jesus connected with him งั้นพอพระเยซูมองเห็นเขาเนี่ยพระเยซูก็สื่อสารกับเขาAnd straight away, you know, Zacchaeus felt touch in his heart. แล้วพระองค์ก็สัมผัสแต่ต้องใจของซักเคียสเป็นอย่างมาก And I believe Zacchaeus was converted on that day, you know. แล้วผมเชื่อว่าซักเคียสเนี่ยกลับใจในวันนั้นเลย Because in verse 9, Jesus said, "Today salvation has come to this house." แล้วในข้อที่9เราเห็นชัดเจนว่าพระเยซูบอกวันนี้ความรอดมาถึงครอบครัวของท่านแล้วAnd verse 8, Zacchaeus said, he says, you know, if I have cheated anybody, I'm going to give back four times as much. เราเห็นว่า
สักเคียบอกถ้าข้าพระองค์ได้ช่อโกงของของผู้ใดข้าพระองค์ยอมคืนให้เขา4เท่า So Zacchaeus repented quickly and we find he gave his life to follow after Jesus เราจะเห็นว่าสักเคียกลับใจอย่างรวดเร็วแล้วก็ตัดสินใจที่จะเดินติดตามพระเยซูคริสต์จริงๆ Because Jesus saw his need and touched his needเพราะว่าพระเยซูเห็นความต้องการของเขาและสัมผัสแต่ต้องความต้องการนั้นอาเมนอาเมนไหมครับ The second thing that will touch people is the power of God สิ่งที่สองที่แต่ต้องชีวิตของคนก็คือฤทธิ์อำนาจหรือฤทธิ์เดช You find in the verses listed there it talks about God's power healing people of physical sicknesses and diseases เราเห็นฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าที่พูดถึงในคัมภีร์มีหมายสำคัญอัศจรรย์ที่มาแตะต้องเยียวยารักษาผู้คน For example you know in Acts chapter 8 Philip preached and then there were signs and wonders เราเห็นในกิจการบทที่8นั้นฟิลิปก็ประกาศข่าวประเสริฐหมายสำคัญอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นที่นั่น You know, we can try to send the message that God is good เราพยายามที่จะสื่อสารถึงเรื่องราวข่าวประเสริฐว่าพระเยซูพระเจ้าทรงแสนดีอย่างไร So some of us you know we may be able to argue it theologically แล้วบางคนเนี่ยก็สามารถที่จะโต้แย้งกันถึงเรื่องของหลักศาสนศาสตร์ได้เป็นอย่างดี Some of us you know we may even be able to sing about it God is good all the time แล้วบางคนก็สามารถจะร้องเพลงนี้ได้อย่างสบายเพราะว่าพระเจ้าทรงดีตลอดเวลา But it makes a difference when a miracle happens ถ้ามันจะสร้างความแตกต่างเมื่อหมายสำคัญอัศจรรย์เกิดขึ้น When people see you know a healing happen a miracle happen with their own eyes they can see someone who was blind they start to see someone who cannot walk they start to walkมันเป็นสิ่งที่เราเห็นว่าเมื่อมีการสแกนเกิดขึ้นบางคนนั้นตาบอดแล้วมองเห็นได้บางคนนั้นไม่สามารถเดินได้ก็สามารถเดินได้ And it's easy to say that God is good และมันเป็นการง่ายที่สามารถบอกว่าพระเจ้าทรงดียิ่งนัก Amen so that's the power of God'sWork in people's lives in terms of signs and wonders. นี่เป็นฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าที่ทรงทำผ่านการเยียวยารักษา And when we perform miracles, you know, people will see that God is more powerful than the evil spirits and the devil. เมื่อเราสำแดงหมายสำคัญอัศจรรย์คนจะได้เห็นว่าพระเจ้าทรงมีฤทธิ์อำนาจยิ่งใหญ่เหนือกว่าอำนาจผีมารซาตาน That's why in Samaria in Acts chapter 8, when Philip went there to preach.Even those who believe in other gods, they accepted Jesus. นั่นถึงไม่แปลกว่าเมื่อฟิลิปประกาศข่าวประเสริฐแล้วก็ทำหมายสำคัญอัศจรรย์ผู้คนมากมายก็เปิดใจต้อนรับพระเยซูคริสต์ So we find right that if we move in the spiritual gifts, whether it's the power gift of healing miracles, เมื่อเราพบว่าเมื่อเราขับเคลื่อนไปด้วยของประทานฝ่ายวิญญาณเราจะเห็นฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเคลื่อนไหวที่นั่นOr sometimes you know we can even move in terms of a word of knowledge or even a gift of tongues people realize that this comes from God งั้นบางครั้งเราสามารถที่จะเคลื่อนไปด้วยการใช้ของประทานถ้อยคำที่ประกอบด้วยความรู้การพูดภาษาแปลกๆผู้คนจะสัมผัสฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า And then they say that yes God is real แล้วคนทั้งหลายก็จะพูดว่าใช่พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่And so we need to have a life that is close with God. เราจำเป็นจะต้องมีชีวิตที่ใกล้ชิดกับพระเจ้า You know, this is something that I learned in my walk with God in trying to pray for the sick. Is that God wants us to be close with Him. ผมได้เรียนรู้ว่าผมได้ใกล้ชิดกับพระเจ้าแล้วก็ได้อธิษฐานกับพระเจ้าเป็นอย่างมากพระเจ้าทรงสนิทและใกล้ชิดกับเรา AndAs we are close to God, we're able, you know, to allow the power of God to flow through us and to see healings and signs and wonders happen. เมื่อเราใกล้ชิดกับพระเจ้าเรากำลังยอมให้ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าไหลผ่านชีวิตของเราและจะเห็นการสำแดงหมายสำคัญอัศจรรย์และการเยียวยารักษาเกิดขึ้น The third area, you know, the third thing that will help evangelism is through our witnessing.
ประการที่3ในการช่วยในเรื่องการประกาศคือการเป็นพยาน And this is the area where we're talking about the cognitive you know about understanding about the use of the brain เป็นเรื่องของความเข้าใจในเรื่องของความรู้ทางสมอง AndIn a way, I think that many of us we may have been trained in this area. หลายคนได้รับการอบรมในด้านนี้มามากพอสมควร Before Peter Trung used to come and pray for the sick, right? He used to come and teach us about everyday evangelism. Do you remember that? พี่น้องจำได้ไหมครับ Peter Trung ก็สอนเราเรื่องนี้ก่อนที่จะประกาศข่าวประเสริฐจำได้ไหมครับ You know now Peter Trung always pray for the sick. งั้น Peter Trung นี่ประกาศข่าวประเสริฐทุกครั้งพี่ต้องจะมีการอธิษฐานเผื่อคนป่วยเสมอ But in the past Peter Trung used to have a manual where he used to teach you how to go out and evangelize a manual he called everyday evangelism ในอดีตนั้นพี่ต้องใช้คู่มือก็คือ evangelism everyday การประกาศข่าวประเสริฐทุกวันเป็นคู่มือแค่สอนเท่านั้นในอดีต And some of us maybe when we were in the university you knowWe learn how to evangelize by four spiritual laws or whatever method that you use. งั้นนักศึกษานักเรียนบางครั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยนะครับเราก็เรียนรู้ที่จะเป็นพยานข่าวประเสริฐกับคนในมหาวิทยาลัย I was converted when I was in university. ผมเองก็กลับใจรับเชื่อตอนอยู่มหาลัยเหมือนกันนะครับ In the university, I used to try to think, you know, and say, well, you know, in my heart, I am not fulfilled. In my heart, there is a hole, a need. งั้นตอนอยู่มหาลัยผมก็พยายามคิดเหมือนกันว่าตอนนั้นเนี่ยในหัวใจผมก็มีความต้องการหลายอย่างเหมือนกัน But in my head you know I say hey is God real you know and you know where is God แต่ในสมองของผมก็มีการต่อสู้อยู่ข้างในเหมือนกันมาว่าเอ๊ะพระเจ้าเป็นจริงหรือแล้วพระเจ้าอยู่ไหนอ่ะ And many times we in our head right we want to logically think out about God we want to thinkWho God is and why He exists. งั้นในสมองของเราบางทีมันก็มีลอจิกมีตรรกะอยู่ในหัวเหมือนกันว่าเอ๊ะพระเจ้าเป็นใครทำไมพระองค์ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ But in the Bible there are many passages where God talks to us and argues with us in a logical way even you know about His presence. จริงๆในพระคัมภีร์ก็พูดหลายครั้งเหมือนกันว่าพระเจ้าเองก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันในการเป็นพยานให้เราเห็นถึงหลักตรรกะและเหตุผลในการมาเชื่อพระเจ้า Like if you look through the book of Romans for example เมื่อเราดูในพระคัมภีร์โดยเฉพาะหนังสือโรมก็จะพูดถึงเรื่องของตรรกะและเหตุผลเป็นอย่างมาก And so we find that this is a way you know that can touch people because people can understand with their mind you know about GodAnd then they can take the next step to believe in Jesus. งั้นวิธีการเป็นพยานแบบนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นเดียวกันที่จะทำให้คนเกิดความเข้าใจในทางความคิดและทำให้เขาเปิดใจที่จะเดินติดตามพระเจ้าในขั้นตอนต่อไป If you look at the life of Jesus, there are also examples about this way of evangelism. งั้นเราเห็นว่าแม้แต่พระเยซูคริสต์เองในชีวิตของพระองค์ก็เป็นพยานในวิธีแบบนี้มากเช่นเดียวกัน If you look in John chapter 3 verses 1 to 21.เมื่อเราดูในพระธรรมยอห์นบทที่3ข้อ1ถึง21นะครับ You find that you know Jesus was talking to an individual called Nicodemus เราเห็นว่าพระเยซูก็พูดกับนิโคเดมัสเป็นการส่วนตัว And let's just read verses 1 to 5ลองดูในข้อ1ถึงข้อ5นะครับมีชายคนหนึ่งในพวกฟาริสีชื่อนิโคเดมัสเป็นขุนนางของพวกยิวชายผู้นี้ได้มาหาพระเยซูในเวลากลางคืนทูลพระองค์ว่าท่านอาจารย์เจ้าข้าพวกข้าพเจ้าทราบอยู่ว่าท่านเป็นครูที่มาจากพระเจ้าเพราะไม่มีผู้ใดกระทำหมายสำคัญซึ่งท่านได้กระทำนั้นได้นอกจากว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วยพระเยซูตรัสตอบเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่ผู้นั้นจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้นิโคเดมัสทูลพระองค์ว่าคนชราแล้วจะบังเกิดใหม่อย่างไรได้จะเข้าในครรภ์มารดาครั้งที่สองและบังเกิดใหม่ได้หรือพระเยซูตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่จากน้ำและพระวิญญาณผู้นั้นจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้ You see here that Nicodemus is called a ruler of the Jews
แล้วเราเห็นว่านิโคเดมัสถูกเรียกว่าเป็นผู้ปกครองของชาวยิว And when he came to Jesus what did he call Jesus งั้นเมื่อเขามาเจอกับพระเยซูเขาเรียกพระเยซูว่าอะไร What did he call Jesus เขาเรียกพระเยซูว่าอะไรครับ He didn't call Jesus Messiah or anything he called Jesus Rabbi right เขาไม่ได้เรียกพระเยซูว่าเป็นพระเมสสิยาแต่เรียกพระเยซูว่าเป็นรับบีหรือว่าพระอาจารย์ So in his mind he was more interested in the teachings of Jesus than you know all those miracles that Jesus did I'm sure that the Jesus at that time you know he cast out devils he healed the sick but to Nicodemus he was interested in Jesus as a teacher งั้นในความคิดของนิโคเดมัสไม่ได้ไปสนใจเรื่องที่พระเยซูไปทำหมายสำคัญอัศจรรย์สิ่งมากมายที่พระองค์ทรงทำการเยียวยารักษาโรคคนแต่ในความคิดของนิโคเดมัสมองพระเยซูเป็นเหมือนกับครูหรืออาจารย์ And you see how Jesus led him towards salvation พี่น้องเห็นไหมครับว่าพระเยซูได้ช่วยทำให้เขาเนี่ยกลับมาสู่รากฐานที่สำคัญ And Jesus asked himquite a few questions พระเยซูถามเขาด้วยคำถามไม่กี่คำถาม and Jesus asked him a few questions which to Nicodemus you know is very difficult but Jesus made Nicodemus think you see Jesus method when he saw Nicodemus and Nicodemus called him teacher Jesus at once knew that Nicodemusoperated by the mind you know by logic พระเยซูรู้ดีว่าเมื่อพระเยซูพบกับนิโคเดมัสเนี่ยพระเยซูต้องดีลกับนิโคเดมัสยังไงพระเยซูรู้ว่าต้องดีลด้วยการใช้ความคิดกับนิโคเดมัส So Jesus asked Nicodemus several questions มันพระเยซูใช้วิธีถามนิโคเดมัสด้วยคำถามหลายคำถาม You know he made Nicodemus think like verse 3 he saysYou cannot be born. You have to see that if you want to see the kingdom of God, you need to be born again. เราเห็นว่าพระเยซูถามในข้อที่สามบอกว่าเราบอกความจริงท่านว่าถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่ผู้นั้นจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้ So Nicodemus started to think, you know, hey, you know, I'm already a grown man. How can I go into my mother's womb and be born again? Is that what you mean, you know? เมื่อพระเยซูยกประเด็นคำถามนี้ขึ้นมานิโคเดมัสก็ต้องคิดตามแล้วว่าผมเนี่ยโตมาขนาดนี้ผมจะกลับไปอยู่ในครรภ์แม่ได้ยังไง So you, if you read this the passage here Jesus start to make him think and think and think งั้นเราเห็นว่าพระเยซูเมื่อดูจากพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยพระเยซูพยายามเริ่มต้นด้วยการทำให้เขาเรียนรู้ที่จะคิดคิดแล้วก็คิด And then in verse 16 right Jesus came to this Jesus made this saying in this verse which we all knowWe all always quote it in salvation message, right? For God so loved the world that He sent His only Son Jesus to die for our sins. When, เมื่อหลังจากนั้นเราจะเห็นว่าในข้อที่16พระเยซูก็เริ่มวางรากฐานที่สำคัญที่สุดนั่นคือเรื่องของความรักเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกถึงได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์ So Jesus evangelized to him by making him think.งั้นพระเยซูเริ่มต้นการประกาศกับเขาด้วยการทำให้เขาคิด And in the end Nicodemus believe in Jesus และในที่สุดนิโคเดมัสก็เชื่อในพระเยซู So there are various ways right that Jesus used the Bible used to meet the needs of people เพราะฉะนั้นมีหลายวิธีในพระคัมภีร์ที่เราเห็นว่าพระเยซูใช้และพระคัมภีร์ใช้เพื่อจะพบความต้องการของคนแต่ละคน And these are different ways to touchdifferent areas of people's lives ซึ่งมีวิธีการที่แตกต่างในการที่จะไปแตะต้องสัมผัสกับชีวิตคนที่แตกต่าง And so you know we could be using our head we could just like Jesus did with Nicodemus แล้วเราสามารถใช้วิธีคิดใช้ความคิดเหมือนกับที่พระเยซูใช้กับนิโคเดมัสในการประกาศ Or we could try to touch the heart of people you know by doing things for them just like Jesus did for Zacchaesเราสามารถใช้วิธีเดียวกับที่พระเยซูทรงกระทำโดยการทำสิ่งดีเพื่อคนอื่นเหมือนที่พระเยซูทำกับนิโคเดมัส Or we could you know use the power of God and then through signs and wonders
people will believe in God. เราสามารถใช้ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าในการทำหมายสำคัญอัศจรรย์เพื่อแตะต้องชีวิตของคนให้กลับใจมารับความรอด But through all these three approaches, we are trying to touch what people need, either in the body, the soul, or the spirit. งั้นในทั้งหมดทั้ง3ประการเนี่ยเราสามารถที่จะทำแล้วก็แตะต้องชีวิตของคนได้เช่นเดียวกัน And so in our churches, as pastors and leaders, let us be creative.ในคิดจักรของเราไม่ว่าเราจะเป็นสิบาลหรือผู้นำเนี่ยให้เราคิดและสร้างสรรค์ถึงสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในคิดจักรของเรา How can we do some good works to touch people in our neighborhood ให้เราคิดสิครับว่าจะทำอย่างไรที่จะสามารถไปแตะต้องคนด้วยการทำสิ่งดีเพื่อเขา How can we go to the university you know and maybe we argue we talk to the intellectuals there to the students thereTo prove that Jesus is Christ. ให้เราคิดซิว่าจะทำอย่างไรในมหาวิทยาลัยที่เราจะสามารถไปใช้วิธีคิดหลักการความคิดที่จะช่วยในการโต้แย้งความคิดซึ่งกันและกันทำให้เขาได้เห็นพบความจริงของพระเจ้าผ่านทางการคิดตาม Or how you know how do we train our people so that you know they will be equipped that when they go out they see people who are sick they will be bold and pray for them.ให้เราคิดว่าทำอย่างไรให้สมาชิกในคริสตจักรเราจะมีใจกล้าหาญที่จะออกไปประกาศข่าวประเสริฐแล้วก็อบรมเขาที่จะสามารถทำหมายสำคัญอัศจรรย์ท่ามกลางคนมากมาย so that evangelism in our churches can be need oriented เพราะฉะนั้นการประกาศข่าวประเสริฐในคริสตจักรของเราสามารถจะไปแตะต้องความต้องการของคนได้จริงๆ so that we will have results we will be successfulเราจะเห็นความสำเร็จและการเกิดผลเกิดขึ้นในคริสตจักรของเราผ่านการประกาศAmen. Amen, ไหมครับ So now you think how you're going to do it and write in your action plan, you know, in your notes. ช่วยคิดสิครับว่าในเวลานี้เราจะทำอย่างไรใน action plan ของเราสำหรับการประกาศในคริสตจักรของเราเราใช้เวลาสักครู่หนึ่งครับYou can pray and then just write it down. Even your idea may not be a very big idea, but believe that it's from God and write it down and go back and take action. พี่น้องสามารถคิดแล้วก็เขียนลงไปนะครับแม้ว่ามันไม่ได้เป็นความคิดที่ยิ่งใหญ่มากนักเป็นความคิดเล็กๆที่สามารถทำได้ก็เขียนลงไปแล้วก็อธิษฐานให้มันเกิดขึ้นจริงHave you all written your action plan? พี่น้องได้เขียน action plan ลงไปเรียบร้อยหรือยังครับ Why don't we pray together? Let's pray that God is going to bless, you know, all our action plans that when we go back, you know, God will help us and our team, our church to go and evangelize successfully. Amen.เราอธิษฐานด้วยกันนะครับเมื่อเรากลับไปแล้วเราจะสามารถที่จะทำตาม action plan แล้วก็สมาชิกของเราจะได้ออกไปประกาศตามสิ่งที่เราตั้งใจให้เกิดขึ้นจริงๆในคริสตจักรของเรา Father we pray O God for our respective churches พระบิดาเราอธิษฐานขอพระองค์ทรงโปรดอวยพรเรา Lord bless all these plans that we have tried to write down and which we believe we have heard from youโอ้อธิษฐานขอพระเจ้าทรงอวยพรทุกสิ่งที่เราเขียนลงไปในแอคชั่นแพลนของเราด้วยความเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นได้จริง Bless these plans and Lord give cause our people Lord to have a great enthusiasm to carry out this plan as well พระเจ้าขออธิษฐานขออวยพรในสิ่งที่เราเขียนลงไปนั้นในแผนงานของเราที่จะช่วยทำให้เราเกิดความกระตือรือร้นที่จะทำให้เกิดขึ้นได้จริง
In Jesus' name. ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า Amen. Amen. หากท่านปรารถนารู้จักกับพระเยซูท่านสามารถอธิษฐานดังนี้ข้าแต่พระเจ้าข้าพระเจ้าขอเปิดใจต้อนรับพระเยซูเข้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตโปรดอภัยบาปผิดของข้าพระเจ้าและขอทรงปกป้องข้าพระเจ้าจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงขออธิษฐานในนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านสนใจคำเทศนาชุดต่อไปสามารถค้นหาใน YouTube ได้โดยใช้คำว่าคำเทศนาหิมหรือหิม Thailand Channel และอีกช่องทางหนึ่งคือ www.himthailand.org สามารถร่วมแชร์วิดีโอนี้เพื่อเป็นพรต่อผู้ที่รักห่วงใยขอพระเจ้าอวยพรค่ะ